มิวกี้ปรยาโวยสายการบินดังถูกแอร์มองแรงฉุนบังคับโหลดกระเป๋าแบรนด์เนมมิวกี้ปรยาโวยสายการบินดังบริการแย่ไฟเลท40นาทีถูกแอร์มองแรงฉุนบังคับโหลดกระเป๋าแบรนด์เนมทำเอายูทูบเบอร์สาวชื่อดังมิวกี้ปรยาพดุงสุขปริตแตกเมื่อเจอประสบการณ์สายการบินชื่อดังบริการแย่โพสต์ไอจีสตอรี่ถามความคิดเห็นชาวเน็ตระบุว่าแอร์สายการบินบริการแย่มากเราขึ้นเครื่องเกือบสุดท้ายเราไม่ได้เลทแต่เครื่องมาเลท40นาทีจะให้กระเป๋าเราทั้งหมดไปโหลดเราบอกว่าโหลดได้ทุกใบยกเว้นใบ LV นางทาตาแข็งเสียงแข็งไม่ยอมนี่ก็ไม่ยอมเพราะกระเป๋าซื้อมาสำหรับไม่ได้โหลดประเด็นคือไม่ได้ซื้อตั๋วโลครอสและไม่ใช่ความผิดผู้โดยสารคำถามคือไม่คิดจะหาทางช่วยเลยหรอเราถามแล้วนะช่วยหาได้ไหมคะเดี๋ยวช่วยหาก็ได้สายตาคือมองแรงและเดินสะบัดหน้าไปตอนนี้คือโมหมากโคตรแย่ขอบคุณน้องผู้หญิงที่ยอมเสียสละกระเป๋าเป้ให้แต่น้องนั่งที่ฉุกเฉินเลยช่วยไม่ได้ขอบคุณที่แอร์อีกคนที่น่ารักมาช่วยนะคะสรุปต้องยอมโหลดริโมว่า1ใบแบบงงอยากถามว่าเราแจ้งเรื่องกับใครไม่ได้เลยหรอว่าเราไม่โอเคกับบริการวุ้นเส้นแจงสถานะเจนี่มิกกี้หลังโดนโยงนางเอกสายแบ๊วเลิกสามีเด็กหลังจากที่เพจจับโป๊ดาราเปิดประเด็นสั่นสะเทือนวงการบันเทิงนางเอกสายแบ๊วแยกบ้านสามีเด็กแล้วโดยระบุว่ามือแรงมากเขาแยกกันอยู่แล้วค่ะพี่ตาเอามือทาบอกแล้วกรี๊ดแรงๆหนึ่งแมทช์แม่บ้านไฮโซคนเก๋แถวคลองเตยโทรมาบอกว่านางเอกสายแบ๊วขวัญใจมีมกระเทยทั้งประเทศเขาแยกบ้านกันอยู่กับสามีหนุ่มที่ห่างกันนับ10ปีแล้วค่ะแถมแม่บ้านยังบอกอีกว่าสามีหนุ่มที่ชอบกินเวเก็บข้าวเก็บของทั้งหมดที่อยู่ในบ้านออกหมดเลยค่ะแม่บ้านเองก็ตกใจเลยโทรมาปรึกษาเดียนแล้วเห็นว่าไม่ขอคุยกันด้วยนะคะคุยได้เฉพาะแค่เรื่องลูกเอเรื่องนี้มันยังไงกันคะแม่บ้านก็งงเดียนเองก็งงต้องไปดักเจอนางเอกคนนี้ตามงานอีเวนต์แฟนหนุ่มที่ฟิตเนสแล้วล่ะค่ะพร้อมติดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนางเอกมีมะใหญ่ขวัญใจกระเทยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเดียนเองก็งงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวลีฮิตติดปากกระเทยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสถานะโสดอย่างเราเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจับโป๊ะดาราก่อนที่จะมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์คาดเดากันไปต่างๆนานาทั้งนี้หลายคนพุ่งเป้าไปที่คู่ของนางเอกคุณแม่ลูกหนึ่งเจนี่เทียนโพสุวรรณกับสามีมิกกี้นนท์อันพาสนะป้อมเพชรเนื่องจากพักหลังไม่เห็นสาวเจนี่ลงภาพครอบครัวเหมือนที่ผ่านมาล่าสุดมีโอกาสเจอวุ้นเส้นวิริธิภาภักดีประสงค์เพื่อนสนิทเจนี่ซึ่งได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ว่าหูยเขาผ่านอะไรมาเยอะมากแล้วเราว่าทุกอย่างมันก็คือตามประสบการณ์ตามวัยที่โตขึ้นอะไรที่เข้ามาผ่านมาผ่านไปเราว่าเขาผ่านไปได้หมดแหละรวมถึงเรื่องนี้ด้วยก็ไม่น่ามีอะไรค่ะหัวเราะถามวุ้นก็ตอบได้แค่นี้เพราะว่าอันนี้คือสิ่งที่วุ้นรู้ว่าทุกอย่างมันโอเคอยู่ยังเห็นเขาอยู่ด้วยกันใช่ถ้ามีอะไรถึงขั้นนั้นอ่ะวุ้นว่าเจนี่คงไม่เป็นอย่างเนี้ยนึกออกป่าวว่าเขาก็คงต้องบอกทุกคนแล้วแหละเจอครั้งล่าสุดที่เขาอยู่ด้วยกันนานหรือยังเจอครั้งล่าสุดเหรอคะจริงๆก็สักพักหนึ่งไม่ได้นานมากแต่ส่วนใหญ่อะเจอคนเดียวเพราะว่างานแหละเวลาทำงานเจนี่จะมาคนเดียวไม่ได้มาทั้งครอบครัวอยู่แล้วสาเหตุเพราะเจนี่โฟกัสงานทำให้ไม่ค่อยได้ลงภาพครอบครัวหรือเปล่าหืมไม่เป็นไรหรอกบางทีคนเรามีแฟนคบกันมาหลายปีก็ยังไม่ได้ลงรูปคู่เลยจริงๆมันก็อยู่ที่ความจริงจะเป็นยังไงมากกว่าอย่าไปคิดว่าโซเชียลจะเป็นทุกอย่างเพราะบางทีมันก็แค่ภาพใน IG ไม่ได้ตัดสินได้หมด
ใครสไตล์ไหนชอบยังไงก็สไตล์นั้นแหละเมื่อก่อนเขาก็ลงเยอะใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เขาก็คงทำงานเยอะเลยอยากลงผลงานมากกว่าวิโรจน์ฟาดหมดซัดเดือดสมชายแก่กะโหลกกะลาหลังเปิดคลิปแฉสว.วิโรจน์ฟาดหมดซัดเดือดสมชายแก่กะโหลกกะลาหลังเปิดคลิปแฉสว.เคยพูดไว้ชัดไม่ขวางนายกรัฐมนตรีเสียงข้างมากวันนออย่าสึกวุ่นวันที่19กรกฎาคม2566ที่รัฐสภาผู้สื่อข่าวรายงานถึงบรรยากาศของการประชุมรัฐสภาที่มีนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานรัฐสภาเป็นประธานการประชุมในเวลา 15:30 นาทีระหว่างเปิดให้สมาชิกรัฐสภาอภิปรายแสดงความเห็นก่อนลงมติในประเด็นที่เสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลให้รัฐสภาเห็นชอบเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งจะทำได้หรือขัดข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อ41หรือไม่นั้นสมาชิกมีการโต้เถียงกันจนทำให้บรรยากาศของที่ประชุมตึงเครียดโดยระหว่างที่นายวิโรจน์ลักขณาอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลอภิปรายได้นำคลิปการอภิปรายของนายสมชายแสวงการส.ว.ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์รัฐสภาที่ระบุว่าส.ว.ไม่ขวางการโหวตนายกรัฐมนตรีของเสียงข้างมากจากสภาหากมีเสียงส.ส. 270-300 เสียงสว.ก็ไม่มีปัญหาไปทำอะไรแล้วซึ่งพูดไว้เมื่อวันที่24มิถุนายน2564พร้อมระบุว่าเป็นพฤติกรรมของสว.ที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงหลังจากพบความพยายามขัดขวางแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่เป็นเสียงข้างมากของสภาพิธาลุกขึ้นกล่าวอำลาจนกล่าวจะพบกันใหม่ย้ำตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมประเทศไทยไม่เหมือนเดิมประธานศาลรัฐธรรมนูญส่งหนังสือแจ้งสภามีคำสั่งให้พิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่ด่วนศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์รับคำร้องคุณสมบัติพิธามติข้างมากสั่งหยุดหน้าที่ส.ต่อมานายสมชายลุกขึ้นประท้วงและขอให้ถอนคลิปดังกล่าวออกพร้อมกล่าวตอบโต้ว่าตนมีคลิปของนายวิโรจน์จำนวนมากเหมือนกันแต่ไม่อยากนำมาเปิดอย่าทำแบบนี้เลยอย่าเล่นเป็นเด็กโตสักทีเถอะทำให้นายวิโรจน์กล่าวตอบโต้ว่าหากให้ผมโตสักทีผมขอบอกท่านว่าแก่ให้เป็นด้วยอย่าแก่กะโหลกกะลาอย่ากลัวอย่าแสดงอาการกลัวความจริงหลอนสิ่งที่ตัวเองเคยพูดไว้ไหนบอกว่าแก่เป็นทั้งนี้นายณัฐวุฒิบัวประทุมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลลุกขึ้นอภิปรายสนับสนุนนายวิโรจน์และกล่าวตอบโต้นายสมชายด้วยว่าอย่าเป็นผู้ใหญ่ที่กลายเป็นเด็กก่อนจะมีการประท้วงบานปลายนายวันมูฮัมหมัดนอได้วินิจฉัยให้นายวิโรจน์ถอนคลิปดังกล่าวแต่นายวิโรจน์ปฏิเสธไม่ถอนเนื่องจากคลิปดังกล่าวได้รับอนุญาตจากนายวันมูฮัมหมัดนอแล้วเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจะมาไม่อนุญาตตนต่อที่ประชุมได้อย่างไรทำให้นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวยอมรับว่าตนได้อนุญาตตามเอกสารที่เสนอมาแต่ไม่ได้เปิดคลิปดูเนื้อหาพร้อมขอให้นายสมชายถอนที่ให้ถอนคลิปทำให้นายสมชายตำหนินายวันมูฮัมหมัดนอพร้อมกล่าวว่าตนไม่ถอนจากนั้นนายวันมูฮัมหมัดนอตัดสินให้นายสมชายและนายวิโรจน์ยุติการตอบโต้และไม่ต้องถอนคลิปที่เปิดไปแล้วเพื่อให้การประชุมสภาดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อยต่อไป